สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่กับแอดมินไม้นะคะกะมื้อนี้นะคะสิพามาสัมภาษณ์หนึ่งบุคคลสำคัญนะคะที่พี่น้องบ่ท่านได้ฮู้จักหรือว่าอาจสิเห็นผ่านๆทางหน้ากล่องนะคะก็เลยอยากฮู้ว่าบุคคลนี้เป็นไผนะคะคือได้มาอยู่น้ำพ่อโจนะคะเดี๋ยวเฮาสิพาไปสัมภาษณ์เพิ่นกันค่ะพี่น้องตอนนี้เฮากะมาถึงรถเพิ่นแล้วนะคะเดี๋ยวสิมาถามข่าวถามเรื่องเล่าว่าเป็นจังใดมาจังใดคือจังมาได้มาอยู่น้ำกันตั้งแต่กี้ความเป็นมาสาวหน่อยเป็นจังใดนะคะเดี๋ยวจะมาขออนุญาตสัมภาษณ์เพิ่นก่อนค่ะพี่น้องเจอแล้วค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูขออนุญาตนะคะ FC หลายๆคนค่ะถามมาแบบเห็นพ่อในคลิปแวบๆไปแวบๆมานะคะเพิ่นก็อยากฮู้ว่าพ่อเป็นผู้ใดคือได้มาอยู่ณวงสาวหน่อยคือจังแบบมีนามตาค่ายกับปวดโจนะคะพี่น้องหลายคนเพิ่นบ่ทันได้ฮู้จักนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวนั่งสัมภาษณ์วันนี้ก็ได้ครับพ่อขออนุญาตนะคะหนูเอิ่นพอเพิ่นนะคะในนามว่าพออำนาจนะคะพี่น้องมีคนถามมาคือจังอันหน้าตาคล้ายๆกับบัวโจไหมคะพ่อหลายคนอาจจะยังเพิ่งติดตามสาวหน่อยพี่ปันแพงเพิ่นยังไม่ทันได้ฮู้จักคักค่ะพอมีความเกี่ยวข้องอันใดกับบัวโจเนาะค่ะเป็นพี่ชายใหญ่ดมโจเลยพี่ชายใหญ่เลยบอกค่ะนี่ทั้งเบิดกี่คนค่ะสี่คนว่าผมอำนาจค่ะพี่ชายคนโตอ๋อต้องมากกับที่ผู้ใหญ่บ้านค่ะคนที่สามกับแขกร้อนค่ะคนสุดท้องกับลุงโจค่ะโอ้บอดโจเป็นคนที่สามคนที่สี่เลยคนสี่คนสุดท้องมีสี่คนลูกแม่สุภาพอ่ะค่ะมีสี่คนค่ะเป็นคนที่คนแรกค่ะแรกรถลองกาพอดีเพิ่นก็เรียกร้องมาเนาะค่ะพ่อเกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมาช่วงโควิดเลยค่ะถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของสาวหน่อยเพชรบันแพงแม่นบ่ค่ะครับแม่นก็สู้น้ำกันมากเลยค่ะพ่อจังคักหลายบ่ค่ะช่วงนั้นโอ้ลำบากอยู่เด้ลำบากแพงบ่พ่อลำบากที่ว่าช่วงนึงเนาะเราเต่าความกันคือแต่ก่อนไปเห็นงานเด็กค่ะเห็นอยู่ประมาณ16ปีเนี่ยค่ะปีตั้งแต่ปี39ค่ะ38 39จบเรียนจบเพิ่นบัดนี้ออกมาก็ไปเฮ็ดงานอยู่ประมาณ10ปีเฮ็ดงานบริษัทล่ะก็เลยลาออกแล้วล่ะเฮ็ดงานธุรกิจส่วนตัวค่ะเนาะค่ะเพราะว่าบ่ยุ่งเกี่ยวกับทางวงเด้ส่วนมากก็สิไปมาๆมาเบิ่งอยู่แล้วน้ําแม่ก็คือแค่มาหยามค่ะแล้วบ่ได้ไปใส่มาใส่แค่หรอกแค่ว่ามาช่วยค่ะบัดนี้แม่กับน้องไปเอิ้นเอาดูๆช่วงนั้นน้องโจไปนอกค่ะเขาเต้าความกันเนาะน้องโจไปนอกจ้าพ่อไปนอกอยู่จะปี 3-4 ปีอยู่เด้ค่ะพ่อกันมาซอยตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารค่ะผู้ใหญ่สุภาพเนาะจ้าบริหารทางการเรื่องการกับลูกน้องนี่ละกับพ่อต้องการแกยังมีชีวิตอยู่ช่วงนั้นค่ะบาดนี้งานต้นกำลังมันบ่มีค่ะป๋าก็บ่คิดว่าสิกลับมาบ้านแม่เกียรติเด้ค่ะเพราะว่าหยังมันบ่มักค่ะพ่อไปอยู่ทางกรุงเทพฯโดนหลายปีบ่ค่ะโอ้10ปี10กว่าปีเด้เป็น10ปีแม่นบ่ค่ะ10กว่าปีเด้ค่ะแล้วช่วงหลังนี่คือมานี่มาเฮ็ดฉากมาเฮ็ดพวกทีมงานฉากอยู่เบื้องหลังน่ะโปรดักชั่นน่ะค่ะฉากค่ะก็ทุกปีถึงลงมาก่อนสิมาอยู่วงเนี่ยค่ะก่อนสิมาอยู่วง 3-4 ปีนี่ไม่เห็นฉากให้แม่ทุกปีต้องลางานหรือว่าลาธุรกิจเจ้าของออกมาค่ะปล่อยแฟนกับลูกไว้อยู่บ้านอยู่บางบ่อนไปประมาณเดือนนึงเนาะมาเฮ็ดอยู่นี่เฮ็ดเราเฮ็ดคือ 3-4 ปีกลับมาอ้ายกับแม่ก็ไปชวนมาอยู่นําวงตลอดค่ะบ่มาเพราะมันบ่มักเอาเลยชีวิตศิลปินน่ะบ่มักคือว่าเห็นพ่อเห็นแม่เขาเฮ็ดมาแล้วลําบากเราจะป้องกับเรียนอยากไปใช้ชีวิตความว่าไว้เรียนเนาะค่ะอยากให้ไว้เรียนให้มันบัดนี้จับปัดจับผูน้องโจกลับมาค่ะหลัง
จากที่ป๋ากลับมาซอยงานโปรดักชันทุกต้องมาเดือนนึงก่อนฟอร์มวงเดือนนึงก่อนเปิดฤดูกาลทุกฤดูกาลนะครับทุกฤดูกาลแม่นบ่ค่ะแม่นครับไม่เห็นฉากแม่นค่ะตอนนี้ลุงโจกลับมาช่วงนั้นมันทัดใบพอดีแม่กับพ่อจะมีเรื่องเรียนเตียงเรียนหยังมันก็มีเรื่องซึ่งเรื่องการเงินแหละพอไงการลงทุนการเงินบัดนี้ท่านซึ่ง FC F กันเขาก็เรียกร้องว่าช่วงนั้นมันพัดไปช่วงนั้นกำลังมี Facebook มีโซเชียลใหม่ๆด้วยค่ะลงโจแล้วก็เป็นพี่น้องทางโซเชียลเนาะเพราะว่าสมมุติว่าว่าป๋าต้องกลับไปอยู่น้องๆบ่กลับไปอยู่บ่ได้ค่ะบ่กลับไปอยู่ก็บ่ได้เพราะว่าหยังช่วงนั้นคิดไปคิดมากก็คือว่าชีวิตเฮามันอยู่กับกรุงเทพฯมาหลายปีแล้วค่ะต้องหัวกับบ้านพ่อกับแม่แล้วก็อยากให้มาตลอดค่ะแต่เพียงบัดนี้มันยังมีภาระหลายๆอย่างอีกอย่างภาระที่มีจิตใจเจ้าของเนี่ยคือความขอบคุณของความเป็นศิลปินผมมีมาล่ำนี่ก็อยากยุ่งแต่ว่าบัดนี้บ่กล้าแสดงออกค่ะแต่เพียงว่าอยากมาเอามาน้องก็ซ้ายช่วยมาอยู่มุ่งโจช่วยมาอยู่แต่ว่าให้มันรับผิดชอบเรื่องงานมันเห็นฉากให้ให้น้องก็ว่าซอยเบื้องหลังแม่นบ่พ่อแม่นครับซอยเบื้องหลังแล้วก็มาเฮ็ดหัวหน้าประจําคือเฮ็ดซอยไอ้นี่ค่ะขนาดไฟเอาไว้ค่ะตอนหลังก็ไม่เห็นอยู่2 3ปี4 2ปีโควิดเข้าค่ะโควิดเข้าช่วงนั้นเฮาก็กระท่อนกระแทบเนาะในการลงทุนแล้วโควิดมาพา2ปีรวมกันค่ะปีที่2นี่หนักที่สุดเลยกระท่อนกระแทบกับทีมงานเบื้องหลังทีมงานแสงสีเสียงนี่ของอีกค่ายนึงดิเรามาอยู่น้ําเฮา8 9ปีอยู่เด้ค่ะแต่ช่วงนั้นคิดว่าแบบได้ล่ะคือเต่าความเข้าไปว่าเรื่องการลงทุนหรือว่าเรื่องระบบโปรดักชันอย่างค่ะก็ศูนย์โอ้ไงพัดไปยุโดยการบ่ได้ตั้งโตของเฮาน่ะค่ะเพิ่นมาจังได๋วะสิบ่วางได้ดีมันเหตุการณ์ที่ว่าแบบว่าบ่ได้ตั้งตัวของเพิ่นดีมากค่ะคือเฮาก็บ่ได้คิดว่าเหตุการณ์นี้สิเกิดขึ้นกับเฮาเพราะว่าอยู่นํากันอยู่นํากันมาโดนเลยยังบ่เคยคิดจังแม่นว่าอยู่ร่วมงานด้วยกันมา7 8ปีเนี่ยเพิ่นสิหนีจากเฮาโดยไสปริยายได้บัดนี้ความบัดนี้มีจะได้ล่ะนุ่มโจก็มาปรึกษาอยู่นี่ค่ะเฮาจะได้ล่ะอำนาจเฮาต้องสู้เฮาต้องเฮ็ดเด้จะสู้กันไปเนาะค่ะมันก็ต้องสู้บ่สู้ก็บ่ได้บัดนี้ปัญหามันคือของที่ย่างที่เพิ่นเอาลงไปเนี่ยที่เพิ่นเอาลงไปกับต้นกำลังที่เพิ่นเอาไปนะค่ะมาทั้งหมดทั้งวิธีเครื่องเสียงค่ะวิธีเครื่องเสียงแต่ว่าฉากเป็นของวงยนต์บ่ล่ะครับค่ะแต่บัดนี้มันอย่างคือวิธีเครื่องเสียงช่วงนั้นให้เราเต่าความเกี่ยวกับประเด็นอย่างนี้เนาะกับพากันไปหาคิดโปรเจกต์อยู่ตั้งว่าบักโดว่านี่จะได้คุ้มใจอยู่บักโอ้โดนอยู่เด้ค่ะพอมันสิแต่ว่าน้องใกล้ที่ทําการแสดงพ่อแม่น้องพ่อโอ้ยสิออกงานนี่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นึงเด้ค่ะอาทิตย์2อาทิตย์ป่านี้มาตกลงกันว่าสิเอาจังได๋สิเฮ็ดโปรเจกต์จังได๋หันหัวแล้วนอนแก้กับปวดหัวอยู่สิเอาจังได๋กับบัดค่ะบัดนี้ยิ่งโจดนักบัดนี้เวทีเฮาบ่มีค่ะสิไปขึ้นสิไปจ้างเขามารูปแบบเวทีตอนนั้นฉากเขามีแล้วเด้ค่ะเฮาเหลือแต่ฉากแม่นบ่พ่อเพราะฉากเขามีแล้วอ๋อค่ะเขามีแล้วฉากแล้วแต่บัดนี้เวทีเฮามันเป็นเวทีที่ว่าต้องเฮ็ดพิเศษขึ้นมาค่ะสลับฉากชั้นเทียบเอาเวทีกลางทั่วไปมันก็ต้องเฮ็ดฉากสร้างฉากกันได้ไหมค่ะมันเฮ็ดบ่ได้มันก็บ่ทันอีกแล้วเนาะพ่อบ่ทันล่ะครับบ่ทันเลยไม่ทันยังไงไม่ทันบาดนี้ก็หมด4 5มื้องานไฟล้นตาเข้ามาพอดีได้ทีมงานนี่ล่ะเพราะว่าช่วงนั้นนนท์เข้ามาพอดีค่ะนนท์เข้ามาอยู่กับที่ว่าเที่ยงบักนึงรถแฮ่ดินุ่มตัวสีแฮ่แม่นค่ะช่วงนั้นไล่ช่วงโควิดเด้ไล่สดช่วงโควิดเลยไล่สดอยู่โดมตลอดค่ะแล้วมันสิออกงานมานี่ทีมงานเขาเขย่าคล้ายๆแบบเว้ยแบบลงเรือไปแล้วอ่ะทิ้งเรือกลางลำแล้วแบบมันคล้ายๆเสื้อผ้าเฮาก็บ่รู้ล่ะแต่พอดีปัญหามันเกิดเฮาก็ต้องแก้ไขปัญหาอยู่ว่าน่ะค่ะมีโจทย์หินคือจะออกงานแล้วค่ะแต่เวทีเครื่องเสียงยังไม่มีค่ะมันเวทีนี่คือตัวสำคัญเลยอันเครื่องเสียงนี่บ่อะไรหรอกเพราะว่าห้องกลับไปหาซับคอนแทคอยู่ใส่มันเห็นพอดีได้ครับค่ะพากันเห็นยุค4 5มื้อกี่เบก4มื้อเท่าไหร่ย่า3มื้อจะได้ยินข่าวว่าบ่ได้รับบ่ได้นอนเลยบ่พ่อโอ้เราต้องพูดแบบหัวแบบถ้าเขาเห็นรอไงค่ะซึ่งเห็นซึ่งพาเขาเห็นแล้วก็ตีโจทย์แบบ
เอาคล้ายๆภาพของเวทีที่เฮาสังเกตออกมาจากคลิปของเฮานี่ค่ะมันเป็นเวทีของเก่าค่ะแต่บ่มีแบบมีหยังให้เฮาเบิ่งค่ะเฮาสังเกตจากภาพจากรูปภาพพวกนี้ค่ะแล้วก็เวทีออกมานี่มันได้เปะไปนี่ก็คือว่าทีมงานเมื่ออาชีพน้องของนี่ล่ะค่ะมูเวทีแน่กับทีมงานชัยภูมิขอมาซอยแล้วก็ทีมงานของเฮาเป็นบางส่วนน้องผมทีมนี่ค่ะโอ้ยอมรับว่าหินหนาดูครับค่ะหินมากๆอันนี้เดี๋ยวหนูขอถามนะคะพ่อขออนุญาตด้วยค่ะในฐานะที่ว่าพ่อเป็นพี่ชายคนโตแม่นบ่คะครับกะพ่อย้อนอันมองย้อนกลับไปมือนั่นจนมือนี้แบบภูมิใจในตัวน้องชายจังหวะบ่คะในการที่แบบเข้าได้มาซอยกันแบบกอบกู้ถือว่าเป็นวิกฤตช่วงนั้นค่ะเรื่องความภูมิใจหรือความดีใจเนาะค่ะน้องแกก็เป็นหัวจิตสมัยใหม่ค่ะคนหัวจิตสมัยใหม่หัวท่านสมัยค่ะถามว่าภูมิใจบ่ก็มันคือการแสดงออกมั้ยครับค่ะเฮ็ดบ้างได้ล่ะแนวปามน่ะย่องคนบ่เป็นแม่นอยู่ค่ะอยู่ด้วยการแสดงอยู่นําการแสดงอยู่กันในใจเฮาฮู้อยู่เนาะค่ะแม่นคืออายหักน้องบ่ไปไสหรอกคือผมกิ่มบ่ไงผมหักบ่หักวงบ่หักน้องบ่หักแม่ผมประกาศกิ่มครอบครัวมาผมมาอยู่ลำวง2ปีแล้วครับแม่นเนี่ยกลับมากับลูก2ปีมาอยู่กับคําว่าหักวงบ่หักจากที่เฮาเคยคิดว่าเฮาสิบ่กลับมาทําเกี่ยวกับอาชีพนี้แต่ในครั้งนึงหรือในชั่วชีวิตนึงเราต้องกลับมาเฮาต้องติดครอบครัวกลับมานั่นแหละคือการแสดงออกว่าผมเนี่ยหักน้องคือน้องที่แรกเข้าไปอยากมาหรอกบัดนี้บ่มีไผเฮ็ดเข้าก็ต้องไปเลือดมันข้นกว่าน้ำอยู่หรอกทางไหนจังไหนมันทิ่มกันบ่ได้ครับอีกอย่างผมก็บอกขอนะมื้อนี้นะผมก็หนีจากสาวหน่อยบ่ได้เป็นวงพ่อวงแม่มาค่ะได้พัดได้แล้วก็คือก็ต้องอยู่กับน้องเฮาอยู่กับน้องโจเฮาทุกคนนะคะคือพ่ออำนาจนะคะเพิ่นแสดงออกบ่เก่งมั้ยค่ะอันนี้ต้องอธิบายพี่น้องก่อนเนียนค่ะแต่การกระทํานี่คือสุดยอดค่ะนี่ล่ะค่ะแบบบ่เป็นนะเนียนค่ะถือว่าแบบเบื้องหลังหลายๆอย่างเลยนะคะพี่น้องเพิ่นบ่ปล่อยบ่ถิ่มบ่ป๋าค่ะอยู่นําตั้งแต่คุณล่ะค่ะจนฮอดซุมื้อนี่ค่ะจนว่า7ปีนี่ครับ7ปีนี่บ่พอก็จนได้เรียกว่าตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเนาะค่ะได้ระยะนึงใช่บอกว่าถ้าประสบผลสำเร็จมันจะว่ายังไงกับชีวิตหรือว่าทางวงก็โอเคประมาณ 80% แต่ว่าชีวิตมันก็ยังจะพึ่งมาอยู่เนาะที่ว่าประสบผลสำเร็จลูกก็ยังน้อยแล้วก็ชีวิตครอบครัวก็ลูกก็ยังเล็กน้อยอยู่มันก็ยังมียังให้เฮาต้องดิ้นรนต้องสู้ไปอีกเนาะค่ะพ่อเรื่องใจสู้เรื่องกับสู้กับน้องนี่เต็มร้อยครับแม่นค่ะบ่ต้องไปบอกอีหยังมากๆดอกผมใส่คําบอกง่ายๆคือผมย่องคนว่าเป็นแม่สิไปบอกว่าฮักน้องนะจังได๋สิได้บ่อยู่ที่การกระทำแม่นค่ะการกระทำนี่สำคัญอีหลีค่ะดีกว่าค่ะฝากเอฟซีกับซอยเชียร์ซอยที่สามสาวน้อยให้เขาล่ะค่ะเป็นดูค่ะก็ครับผมก็ตั้งใจทำงานนี่ผลงานมันออกดีเพื่อองค์กรได้อยู่ได้แล้วก็เห็นได้ชัดเลยค่ะแบบพอแบบอยู่เบื้องหลังทุกอย่างอีหลีค่ะพี่น้องแม่นครับค่ะทั่วไปค่ะค่ะเดี๋ยวมื้อนี้หนูขอสัมภาษณ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพ่อครับผมเดี๋ยวมีโอกาสจังว่าอันเยียบยามถามข่าวกันอีกเนาะค่ะเดี๋ยวก็สิมาได้มาพูดคุยเรื่อยๆแล้วค่ะตอนนี้เฮาก็หนูก็ได้เองก็ได้มาทําหน้าที่แอดมินทางทีมงานสาวน้อยพี่บันแพงเนาะค่ะค่ะมื้อนี้ก็ขอบคุณพ่อหลายๆค่ะสําหรับแบบข้อมูลหรือว่าประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะคะกว่าสิมาฮอดมื้อนี้นะคะพ่อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะสวัสดีค่ะ